นะครับพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่องบังรอนคอนเซ็ปต์ไรด้ามขวานะครับวันนี้จะมาพูดถึง3ลักษณะกิ่งด้วยกันนะครับที่ไม่ต้องการนั่นก็คือ1กิ่งไขว้2กิ่งซ้อน3กิ่งที่ตั้งฉาก90องศานะฮะในลักษณะรวมๆที่ได้เอามาเพื่อเป็นตัวอย่างนะครับในการหาลักษณะ3ลักษณะกิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันจะมีอยู่จุดไหนบ้างแล้วก็อาจจะมีกิ่งอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ต้องการแต่ว่าขอพูดถึง3ประเด็นหลักๆใหญ่ๆนะฮะที่ไม่ต้องการเนี่ยคือมันจะมีอยู่จุดไหนบ้างนะครับสำหรับต้นนี้นะฮะจะเป็นต้นที่ผมได้ทำคลิปไว้เมื่อวานนะครับในเรื่องของการมัดรากไว้ให้มันแนบกับหินนะฮะซึ่งคลิปนั้นก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกกิ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นทรงแบบนี้ในอนาคตซึ่งเมื่อวานผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะฮะว่าครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมาทำคลิปนี้เพื่อให้มันเกิดความสวยงามเนี่ยผมมีความเห็นว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยกิ่งแรกผมไม่อยากให้มันเป็นกิ่งหน้าที่เป็นกิ่งแรกนะครับเพราะว่ามันจะบังในอนาคตเนี่ยมันจะบังทำให้รูปทรงของบอนไซในส่วนล่างตรงนี้มันจะบังทำให้มันดูขาดความสวยงามนะฮะผมก็เลยอยากจะให้มันเป็นกิ่งที่หนึ่งที่ออกปลายทางด้านข้างครับนะครับอันนี้คือผมใช้กล้องหลังอยู่นะฮะกล้องหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะนี่ดูลักษณะต้นรวมๆนะครับซึ่งอยากจะให้มันเป็นแบบนี้ในอนาคตนะครับก็ของต้นเนี่ยผมคิดว่าคงต้องมีการเขี่ยด้วยนะฮะแล้วก็บางต้นก็แค่คัดกิ่งที่ไม่ต้องการโอเคนะครับมันก็พูดยากอยู่เหมือนกันครับต้องปฏิบัติเลยนะครับต้องปฏิบัติเลยจะได้รู้กันนะครับดูตามลักษณะนี้แล้วกิ่งที่ไม่ต้องการนะครับก็คือกิ่งนี้มันจะอยู่ส่วนหน้านะฮะกิ่งนี้ก็ไม่ต้องการเดี๋ยวคัดออกเลยนะครับออกไปแล้ว1กิ่งนะครับแล้วก็กิ่งที่2เนี่ยมันอยู่หน้าตรงหน้ามากๆก็ไม่ใช่ข้างๆก็ไม่ใช่มันอยู่กึ่งกลางนะฮะก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับกิ่งนี้มันอยู่ใกล้แยกมันอยู่ใกล้กับช่องแยกเกินไปนะฮะก็ไม่ต้องการกันนะครับแล้วก็นะฮะอันนี้คือกิ่งที่ต้องการนะครับกิ่งนี้แล้วก็มันจะมีที่ได้กล่าวไว้นะฮะก็คือกิ่งซ้อนนะฮะกิ่งซ้อนดูนะครับลักษณะกิ่งซ้อนไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะฮะเนี่ยกิ่งนี้ผมจะทำเป็นกิ่งนี้นะครับผมจะทำเป็นกิ่งที่1แล้วก็ข้างๆกิ่งที่1เนี่ยมันจะมีอีก1กิ่งนะครับอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆแล้วก็จะมีอีกกิ่ง1ก็คือเป็นกิ่งที่ไม่ต้องการนะครับเนื่องจากว่าเรามีกิ่งนี้อยู่แล้วนะฮะถึงแม้ว่ามันจะมาออกเป็น 4-5 กิ่งที่อยู่จุดนี้พร้อมๆกันเนี่ยก็จะไม่เอาหมดเลยนะฮะจะเอาแค่กิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับเดี๋ยวจะคัดออกนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเราต้องคิดก่อนนะครับว่าอนาคตเราจะทำเป็นทรงแบบไหนนะฮะเพราะว่าอันนี้คือตัวเลือกเรามี2ตัวเลือกนะครับ2ตัวเลือกก็คือลำต้นนี้แล้วก็อีก1ลำต้นที่ตั้งฉากนะฮะก็เราจะเลือกลำต้นไหนดีนะฮะแต่ถ้าเลือกลำต้นนี้ต้นไม้มันจะดูอ่อนช้อยมากขึ้นนะครับมันจะดูอ่อนช้อยมากขึ้นก็เลยต้องตัดสินใจที่จะเลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะเลือกลำต้น
ส่วนนี้นะฮะถ้าเลือกลำต้นส่วนนี้ก็คือเราก็ต้องตัดลำต้นนี้ออกไปโอเคนะครับตัดไปก่อนนะครับจากนั้นก็ในส่วนการเก็บความเรียบร้อยตรงนี้นะเราก็ต้องเก็บให้มันเรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้ขอทำทีหลังนะครับเก็บเรียบร้อยทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้านะแล้วก็กิ่งที่ต้องการต่อไปนะฮะก็จะเป็นกิ่งหลังนะครับกิ่งหลังตอนนี้นะฮะกิ่งหลังยังไม่มีตามที่ผมคิดดูนะฮะสำหรับต้นนี้เนี่ยผมจะเคียงใหม่นะฮะเคียงใหม่แล้วก็ให้มันออกตามใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ายิ่งถ้ามีถึงแม้ว่ามันจะมีกิ่งหลังตรงนี้นะฮะมันก็จะดูไม่สวยส่วนตัวนะครับส่วนตัวมันจะดูไม่สวยก็เลยขอเคียงดีกว่านะครับต้นยังเล็กก็เคียงกับกรรไกรก็ได้นะฮะเพียงประมาณนี้นะครับครับในอนาคตนะฮะกิ่งหลังก็จะอยู่ส่วนนี้นะครับแล้วก็มันจะมีกิ่งที่เราต้องการก็คือกิ่งตรงนี้ที่จะเป็นลำต้นต่อไปนะฮะแล้วก็จะปิดไปมานะครับสายขวาขึ้นไปนะส่วนต่อไปนะครับที่เราจะต้องดูนะครับก็คือต้นที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นต้นที่อยู่ตรงข้ามกับต้นนี้นะครับก็คือต้นฝั่งนี้นะฮะสำหรับต้นฝั่งนี้นะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือกิ่งแรกที่จะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยก็คือมันต้องอยู่สูงกว่าต้นที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะสำหรับกิ่งที่หนึ่งนะครับกิ่งที่หนึ่งของต้นอีกข้างหนึ่งเนี่ยจะต้องอยู่สูงกว่าต้นแรกนะฮะมันจะได้ดูเป็นระดับชั้นๆนะฮะก็จะมีกิ่งหน้าอยู่ด้วยนะครับอยู่ข้างล่างสุดนะครับก็คัดออกไปก่อนนะครับเราไม่ต้องการกิ่งหน้าที่อยู่เป็นกิ่งแรกนะครับแล้วก็อันนี้กิ่งนี้มันก็อยู่สูงกว่ากิ่งต้นแรกอยู่นะครับแต่ว่าสูงมานิดเดียวเองนะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมคิดว่าช่วงนี้มันจะมีอยู่2ลำด้วยกันนะฮะมันจะแยกผมกำลังคิดว่าจะเอาลำไหนถ้าเลือกกิ่งนี้เราถึงจะยกขึ้นมันก็จะไม่สวยนะครับผมขอคัดออกก่อนดีกว่านะฮะแล้วก็ค่อยคิดคัดออกคัดออกก่อนนะครับครับตอนนี้นะครับผมขอเคียงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับI'm going to go to the hospital.
กำลังหาตำแหน่งที่จะทำเป็นสิ่งที่หนึ่งครับครับตัดลำต้นที่อยู่ด้านหลังออกนะครับครับขอเคียงประมาณนี้นะฮะเคียงประมาณนี้ครับต่อไปนะครับก็คือต้นที่อยู่ตรงกลางนะครับต้นที่อยู่ตรงกลางต้นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเริ่มต้นด้วยกิ่งนี้นะฮะถ้าดูจากกล้องก็เริ่มต้นจากกิ่งขวานะฮะซึ่งอันที่จริงอ่ะสำหรับต้นที่อยู่ตรงกลางเนี่ยอยากจะให้มันเริ่มต้นจากกิ่งหลังก่อนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันเริ่มต้นจากกิ่งขวานะฮะก็อนาคตเนี่ยมันจะชนกับต้นนี้ก็เลยจำเป็นที่ต้องคัดออกนะครับแล้วก็มีกิ่งหน้าอยู่กิ่งนึงออกไปก่อนนะครับมันจะเดี๋ยวเวลาเราคิดเนี่ยคิดทรงมันลำบากนะฮะมันยุ่งยากเพราะว่าตอนนี้เราต้องการกิ่งหลังนะครับกิ่งหลังซึ่งถ้ามันไม่มีกิ่งหลังเนี่ยเราก็ต้องคำนวณว่าเราจะเอากิ่งหลังที่จะมีในอนาคตเนี่ยมันต้องสูงระดับไหนส่วนต้นตรงกลางเนี่ยที่ผมคิดอยู่ตอนนี้นะฮะจะเอาลำต้นนี้หรือว่าลำต้นนี้ถ้าผมเลือกลำต้นนี้มันก็จะดูเอ็นเอียวมันจะดูอ่อนช้อยนะฮะเพราะว่ามันจะโค้งไปนะฮะแต่ถ้าเลือกลำต้นนี้มันก็จะดูนะครับมันจะเอ็นเอียงมาทางนี้ผมคิดว่าผมเอาลำต้นนี้ดีกว่านะครับแล้วก็คัดลำต้นนี้ออกนะครับตอนนี้เจอกิ่งซ้อนนะครับกิ่งซ้อนเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราต้องการลำต้นนี้นะฮะลำต้นนี้แต่ว่ามันจะมีอยู่สองลำต้นด้วยกันนะครับซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องคัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งออกที่เราไม่ต้องการนะครับ
หลังจากคัดกิ่งออกไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูตำแหน่งที่จะเป็นกิ่งหลังนะครับเพราะว่าส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เราจะเคียงก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเพราะว่ามันจะโค้งตรงนี้มันจะโค้งไปอีกทีถึงตรงนี้นะฮะก็จะมีกิ่งหลังแล้วก็ในส่วนลำต้นก็จะโค้งมาอีกทีนะครับก็คิดว่าคงจะเคียงประมาณนี้นะฮะครับสำหรับต้นนี้นะฮะที่เจอมาก็จะเป็นกิ่งซ้อนนะฮะส่วนกิ่งไผ่เนี่ยยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอแล้วก็กิ่งตั้งฉากนะฮะมันยังไม่เจอนะครับส่วนมากอ่ะมันจะมีต้นที่เราแต่งแล้วนะฮะต้นที่เราแต่งแล้วแล้วก็เป็นกิ่งใหม่ที่มันออกมานะฮะก็จะมีกิ่งที่ตั้งฉากแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เราไม่ต้องการนะฮะถ้าบางทีการที่เราได้วาดแบบไว้นะฮะมันก็จะไม่เหมือนกันเป๊ะๆแต่อย่างน้อยนะฮะก็จะเป็นแนวทางที่ทำให้เราสร้างไม้เนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีแบบอยู่แล้วนะฮะซึ่งส่วนแบบนี้เนี่ยคนที่ทำบอนไซมานานเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกแบบนะครับเพราะว่าแบบของเขาเนี่ยมันอยู่ในสมองนะฮะแต่ว่าเราเป็นมือใหม่เนี่ยบางทีเราก็ต้องวาดแบบให้มันออกมาแบบนี้ก่อนถึงจะสร้างไม้ได้นะฮะแต่คิดว่านานๆเข้าก็อาจจะเกิดความชำนาญไปเองนะครับไม่ต้องมาซีเรียสกับการว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมาวาดแบบนี้ถ้ามีประสบการณ์แล้วนะฮะก็ไม่จำเป็นนะครับครับก็ถือว่าเป็นการมาสาธิตการคัดกิ่งคร่าวๆนะฮะซึ่งตามที่ผมได้บอกไว้ว่ากิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยหลักๆเนี่ยมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือกิ่งซ้อนกิ่งไขว้แล้วก็กิ่งที่ตั้งฉากซึ่งจะเป็นตัวเลือกใหญ่ๆนะครับที่เราไม่ต้องการแล้วก็อาจจะมีกิ่งอื่นๆด้วยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกิ่งหน้าที่อยู่ส่วนล่างสุดนะฮะแล้วก็มันจะมีกิ่งอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับเราที่เป็นมือใหม่เนี่ย3กิ่งเนี่ยพยายามหาให้ได้นะครับใน1ต้นเนี่ยมันจะมีนะฮะพยายามหาให้ได้ครับผมก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับในเรื่องของกิ่งก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ขอทำคลิปต่อไปนะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังบางทีก็ผมก็ได้รับความรู้มาจากหลายๆคนนะครับมารวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ของผมเองในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัตินักสร้างก็อาจจะเจอกับปัญหาต่างๆอะไรมากมายนะครับเอาส่วนนั้นมาทำการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปเราก็จะได้มีประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ